ฟอสเซ็นทรัลเอฟซีคือหนึ่งในสโมสรที่เติบโตจากทีมฟุตบอลระบบราชการทหารและก้าวเติบโตสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวในยุคไทยพรีเมียร์ลีกกำลังพัฒนาสู่ลีกอาชีพของเอเชียเมื่อลูกผู้ชายชาวเกาหลีใต้ทุกคนต้องผ่านการเป็นทหารรับใช้ชาติบังซึงวานศูนย์หน้าชาวเกาหลีใต้แห่งสโมสร Air Force Central FC จึงคุ้นเคยกับชีวิตของทหารตลอดจนการฝึกซ้อมและการลงเล่นในสนามรังเย่าท่ามกลางบรรยากาศภายในพื้นที่กองทัพอากาศที่ผสมผสานฟุตบอลและทหารได้อย่างกลมกลืน한국사람들은남자라면2년이라는시간을군대를꼭가야되는데저는어떻게운동을하다보니세번의수술을해서군대를안가게됐고요한국남자는의무적으로다2년의 군복무를마칩니다한국에는 K리그 클래식의아미팀이하나있고요 K리그 챌린저 2부 리그의폴리스랑 똑같은 경찰청팀이 하나 있어요딱 두 개의 팀이 있고 한국 선수들은 군복무를 위해서 거의 두 팀을 꼭 거쳐요 아주 작은 일반 병사와 똑같은 월급을 받고요다른부분에대해서는명칭은프로팀인데금전적인것은일반군인과똑같은생활을해요ชีวิตของปังซึงวานเกี่ยวข้องกับ2เมืองใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ทั้งเมืองอิงชอนและกรุงโซลแน่นอนว่าฟุตบอลของเขาเริ่มต้นจาก2เมืองนี้เช่นกัน제가 사는 곳은 지금은 서울에 있고요 그 전에 있던 곳은 인천이에요두개의집을갖고있고왔다갔다하면서생활을하고있어요저희부모님은서울과인천에서제번갈아가면서생활하고있어요서울은우리나라첫번째도시고요인천도제가봤을땐똑같은도시고요두개다좋은도시라고생각해요그리고두개다명문축구팀이두개다갖고있고요그두팀다제가다오랜시간머물었던팀들이고요เขาลงเล่นฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งศูนย์หน้าและสร้างชื่อเสียงจากการทำประตูโดยเฉพาะลูกกลางอากาศดังเช่นเดียวกับซลาตันอิบราฮิโมวิชต้นแบบแนวรุกที่ชื่นชอบและมีความทรงจำลูกหนังที่ดีบนแผ่นดินบ้านเกิดเมื่อสามารถคว้าแชมป์เคลีกร่วมกับทีม FC โซได้สำเร็จ저는 12살 때 축구를 시작했고요 초등학교, 중학교, 대학교를 중간에 그만두고K리그에서11년을뛰고처음에외국생활을태국으로왔어요저는지금그스웨덴국가대표선수질라탄본받고싶은선수고제가봤을때는여러유형의스트라이커가있는데제가가장선호하는스타일의선수인것같아요헤딩은어릴때부터잘했고요한국에서도뭐헤딩으로많은골을넣고키가크거나등치가크거나작거나헤딩이랑은별로상관없다고생각하거든요네제가가장자신있게할수있는것은헤딩이라고생각해요2009년도부터2009 2010 2011 2012년까지 FC 서울에서뛰었고요두번의챔피언을했고요 ACL 8강전까지올라갔었어요저는세번의챔피언을했고요인천에서통합우승을한번하고 FC 서울에서두번의챔피언을했어요토탈세번의우승트로피를들었고요아직타이리그에선경험이없어요ด้วยมีนักเตะจากแดนสมขาวจำนวนมากเดินทางมาค้าแข่งยังไทยพรีเมียร์ลีกตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ปังซึงวานอยากจะเดินทางมาท้าทายความสามารถกับฟุตบอลแดนสยามโดยมีจุดหมายแรกกับการลงเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของลีกสูงสุด SCG เมืองทองยูไนเต็ด저는태국리그에타이리그에제친구들이몇몇있고요 TOT 에있는리도제친구고무항통에있는같이있었던지금방콕유나이티드에있던김유진선수도제1년후배고요지금태국에서뛰는선수들중에반이상은제가아는선수인것같아요태국이덥다고생각을하는데제가봤을때는한국은4개의계절이있거든요한국의더울때랑거의비슷하거든요그래서한국선수들이여기와서생활하고운동하는데별지장은없을것같아요
제가 봤을 땐 아직까지는 K리그가 조금 낫다고 생각하고요. 이런 서포터즈들이나 주위 환경은 타의 리그가 더 분위기는 더 좋다고 생각을 해요. 근데 제가 봤을 땐 시간이 조금 더 지나고 몇 년이 흐르면 타의 리그가 제가 봤을 땐 아시아에서 거의 제일 좋아지지 않을까 이렇게 생각을 해요. ฤดูกาล2014ปังซึงวานเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของทีม Air Force Central FC กับภารกิจที่แตกต่างจากฤดูกาลแรกบนลีกสูงสุดเมื่อต้องทำประตูเพื่อพาสโมสรแห่งนี้บินสูงบนลีกสูงสุดแม้จะเป็นงานที่ยากยิ่งแต่ตัวเขาเองกลับภูมิใจเมื่อได้เห็นกองเชียร์ลูกทับฟ้าต่อสู้ร่วมกับนักเตะในทุกๆสัปดาห์จึงเป็นความประทับใจที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนจากฟุตบอลเคลีทูลีกก็ทำไฟติ้งกันอยู่นะfighting하는 부분에 대해서 약간 차이가 있어요. Like small difference. K리그는 전면적으로 프레싱을 하는 부분이 있고 타이 리그는 프레싱보다는 그냥 즉흥적으로 가하는 부분이 있는 것 같아요. 제가 생각하기엔 차라리 좋은 팀에 원래 좋은 팀이고 원래 우승하는 팀보다 에어포스라는 팀에 좀 성격이 안 좋은 팀에 와서 제가 뭔가를 할 수 있다는 거에 대해서 저는 만족하고 있거든요. 제가 봤을 때는 무왕통이나 이 팀이나 실력은 비슷비슷한 것 같은데 조그마한 차이인 것 같아요. 결정력의 차이라고 생각하거든요. 찬스가 났을 때 골을 넣냐, 찬스를 맞았을 때 골을 먹냐의 차이인데 그런 부분에서 조금 차이가 있는 거지 실력도는 제가 봤을 때는 비슷비슷하다고 생각해요. ชีวิตที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ลุ้นแชมป์และการต่อสู้เพื่ออยู่บนลีกสูงสุดบนไทยพรีเมียร์ลีกแม้จะเป็นลีกอาชีพที่กำลังเติบโตและยังไม่อาจเทียบเท่ากับมหาอำนาจลูกหนังเอเชียทั้งเคลีกหรือว่าเจลีกแต่2ปีกับฟุตบอลที่เมืองไทยนับเป็นการเดินทางที่ท้าทายสำหรับปังซึงวานบนโลกฟุตบอลในต่างแดน제생각으로는태국리그에온것이저는잘한결정이라고생각하거든요제가처음에태국리그를간다고했을때한국에있는선배후배선생님들이아직한창인데왜태국리그를가냐이렇게얘기를했는데저는그냥이제 K리그에서오래뛰고나서좀다른환경에서운동을해보고싶었었고그첫나라가태국이었고그냥제가생활하는부분에대해서운동하는부분에대해서제가그냥웃고웃으면서운동을할수있어서지금은만족하고태국생활을즐기고있어요และนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลทหารอากาศและเสน่ห์ของฟุตบอลไทยที่ทำให้ยอดกองหน้าจากแดนเกาหลีใต้ปังซึงวานหลงไหลและมีความสุขกับไทยพรีเมียร์ลีก